วัสดีครับชุดเทปบันทึกภาพวิชาสัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาชุดนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาและท่านผู้ชมได้รับทราบความคายของการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาซึ่งครอบคลุมขอบข่ายหลักทั้ง7ขอบข่ายก็คือการจัดระบบพฤติกรรมวิธีการการสื่อสารการจัดสภาพแวดล้อมการจัดการและการประเมินทั้งนี้เพื่อจะให้ท่านผู้ชมและนักศึกษาได้มีโอกาสทราบว่าในการที่จะทำการวิจัยในแต่ละขอบข่ายนั้นน่าจะได้มีแนวคิดหรือมีแง่มุมที่จะต้องนำมาเป็นประเด็นหรือเป็นปัญหาการวิจัยอะไรบ้างทั้งนี้เราจะเสนอสรุปสาระของแต่ละขอบข่ายแล้วก็จะมีการบรรยายสรุปวิธีการวิจัยในแต่ละขอบข่ายด้วยขอบข่ายแรกคือด้านการจัดระบบการศึกษาและการออกแบบการศึกษาการจัดระบบการศึกษาเป็นการกำหนดองค์ประกอบทิศทางวิถีขั้นตอนและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆการวางแผนเพื่อได้มาซึ่งองค์ประกอบใหม่หรือการปรับปรุงองค์ประกอบที่มีอยู่แล้วหรือระบบที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อจะพูดเป็นคำจำกัดความก็คงจะกล่าวได้ว่าการจัดระบบทางการศึกษานั้นเป็นการวางแผนเพื่อจะให้ได้มาซึ่งระบบใหม่หรือพัฒนาระบบที่มีอยู่เดิมด้วยการกำหนดองค์ประกอบทิศทางวิถีความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและขั้นตอนที่จะประกันว่าการจัดระบบในการดำเนินงานแต่ละอย่างนั้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนในการจัดระบบมีอยู่หลายขั้นตอนแต่ที่นิยมกันแล้วก็ใช้ได้ผลก็มีอยู่4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการวิเคราะห์ระบบหรือ systems analysis ซึ่งเป็นการพิจารณาแยกแยะองค์ประกอบของระบบที่มีอยู่เดิมออกเป็นส่วนๆทางนี้เพื่อที่จะได้พิจารณาดูว่าองค์ประกอบที่ว่านั้น 1. องค์ประกอบใดที่มีคุณภาพดีอยู่แล้ว 2. องค์ประกอบใดที่พอจะปรับปรุงได้และ 3. องค์ประกอบใดที่ต้องขจัดทิ้งไปเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ระบบจึงเป็นภารกิจเบื้องต้นในการจัดระบบเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราซึ่งเป็นนักจัดระบบไปโยนสิ่งที่อาจจะดีอยู่แล้วทิ้งไปทำให้มีการเริ่มต้นแล้วก็สิ้นเปลืองทรัพยากรขั้นตอนที่2ของการจัดระบบก็คือการสังเคราะห์ระบบซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า system synthesis หมายถึงการกำหนดองค์ประกอบที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานใหม่ที่เราจะพัฒนาขึ้นโดยพิจารณาดูว่าองค์ประกอบเดิมที่เขามีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นองค์ประกอบที่ยังดีอยู่หรือองค์ประกอบที่จะปรับปรุงเราก็เก็บไว้แล้วก็มีการเพิ่มองค์ประกอบที่จำเป็นแทนเข้าไปหลังจากนั้นก็มีการมากำหนดทิศทางและวิถีในที่นี้หมายถึงการเส้นทางการทำงานซึ่งในบางครั้งการทำงานแต่ละอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ทำเพียงแค่เส้นทางเดียวอาจจะต้องทำพร้อมๆกันหลายๆงานแต่แบบบรรจบกันณจุดใดจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการกำหนดเส้นทางหรือวิธีการทำงานเมื่อกำหนดได้แล้วก็นำมาจัดเรียงเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมแล้วก็มีการกำหนดความสัมพันธ์ด้วยขั้นตอนที่2นี้เมื่อทำสำเร็จก็เรียกว่าอาจจะได้ขั้นตอนหลักของระบบและขั้นตอนย่อยเช่นเป็นขั้นที่1 2 3 4 5 6 7 8หรือเป็นขั้นที่ 1.1.2 ซึ่งเป็นขั้นตอนย่อยของแต่ละขั้นอย่างนี้เป็นต้นขั้นตอนที่3ของการจัดระบบก็คือการสร้างแบบจำลองระบบโดยที่แบบจำลองระบบนี้จะมีอยู่4ประเภทก็คือแบบจำลองรูปภาพที่ใช้ภาษาฝรั่งว่า iconic model แบบจำลองสัญลักษณ์ symbolic model แบบจำลองเปรียบเทียบ analog model และแบบจำลองความคิดconceptual model ทั้ง4ประเภทนี้ต้องมาพิจารณาดูว่าเราจะเอารูปแบบของแบบจำลองประเภทใดมาใช้ในการแสดงเพื่อการสื่อสารขั้นตอนของระบบที่เราพัฒนาขึ้นใหม่ขั้นตอนที่4ก็คือการทดสอบระบบในสถานการณ์จำลองซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า systems simulation หมายถึงการนำระบบที่เราคิดขึ้นมาตามขั้นตอน
ที่ได้จากการสังเคราะห์ระบบมาทดสอบระบบในสถานการณ์ซึ่งใกล้เคียงกับความเป็นจริงซึ่งแน่นอนในขั้นตอนสุดท้ายนี้ก็ต้องมีการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นการจัดระบบในฐานะที่เป็นการวางแผนพัฒนาระบบใหม่หรือปรับปรุงระบบที่มีอยู่แล้วเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบทิศทางวิถีขั้นตอนและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบโดยผ่านกระบวนการ4ขั้นคือการวิเคราะห์ระบบสังเคราะห์ระบบทดสร้างแบบจำลองระบบและทดสอบระบบในสถานการณ์จำลองนี้ก็เป็นภารกิจที่มีความจำเป็นซึ่งจะต้องใช้งานวิจัยเข้ามาส่วนการออกแบบนี้หมายถึงการกำหนดรายละเอียดอย่างสร้างสรรค์ของระบบคำว่าออกแบบนี่หมายถึงคิดอะไรที่เจาะลึกลงไปเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้แต่มีความหมายของคำว่าสร้างสรรค์ก็คือจะต้องเป็นสิ่งที่ทำออกมาแล้วดีสวยงามแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงเพราะฉะนั้นการออกแบบระบบนี้จึงหมายถึงการพิจารณาขั้นตอนต่างๆขององค์ประกอบของระบบแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นที่ใช้กันมากก็คือในขั้นของการสังเคราะห์ระบบหมายถึงการที่เราจะต้องมาออกแบบว่าองค์ประกอบที่เรากำหนดขึ้นนี้น่าจะวางองค์ประกอบใดก่อนหลังในทิศทางใดอันนี้ก็ต้องใช้ความสามารถในการออกแบบอันที่3ขั้นตอนที่3คือการสร้างแบบจำลองระบบนี่ยิ่งต้องใช้การออกแบบอย่างมากเพราะว่าเราต้องการแบบจำลองระบบที่ดูแล้วสะดุดตาสวยงามและสื่อความหมายได้ตรงกับที่เราต้องการสุดท้ายก็ต้องมีการออกแบบการทดสอบประสิทธิภาพซึ่งต้องมีการกำหนดว่าจะทดสอบที่ใดกับใครเวลาใดใช้เครื่องมืออะไรแล้วก็ใช้เกณฑ์อะไรบ้างเพราะฉะนั้นการออกแบบระบบนี้จึงหมายถึงการไปกระทำต่อขั้นตอนหลักๆซึ่งเริ่มจากขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบทีเดียวแล้วก็ขั้นตอนของการสังเคราะห์ระบบขั้นตอนการสร้างแบบจำลองและขั้นตอนของการทดสอบระบบแต่โดยสรุปแล้วถ้าพูดถึงว่าขั้นตอนหลักๆของการออกแบบระบบเวลาที่เราจะไปออกแบบระบบการในการสอนหรือระบบใดก็แล้วแต่แล้วก็มักจะมีการคำนึงถึงการวิเคราะห์ผู้รับหรือผู้เรียนวิเคราะห์เนื้อหากำหนดวัตถุประสงค์กำหนดขั้นตอนของการในการสอนว่าจะเริ่มต้น1 2 3 4อย่างไรบ้างกำหนดวิธีการและสื่อการสอนกำหนดสภาพแวดล้อมกำหนดแนวทางการประเมินแล้วก็มีการนำเอาขั้นตอนทั้งหมดมาเขียนเป็นแบบจำลองเพื่อสื่อสารให้เข้าใจกันได้ง่ายนักศึกษาจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบซึ่งเป็นภาพรวมและการออกแบบระบบซึ่งเป็นการกำหนดรายละเอียดอย่างสร้างสรรค์นั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือจะต้องมีการพิสูจน์มีการค้นคว้าด้วยการวิจัยว่าสิ่งที่เราจัดระบบขึ้นมานั้นหรือออกแบบมานั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่เพราะฉะนั้นการวิจัยด้านการจัดระบบจึงเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งภารกิจหนึ่งของนักเทคโนโลยีการศึกษาครับขอบข่ายการจัดและการออกแบบระบบทางการศึกษานี้เป็นขอบข่ายที่นักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษานี้จะต้องรับผิดชอบโดยตรงนะฮะเป็นขอบข่ายที่ตรงต่อทางนี้โดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นก็มีประเด็นปัญหาที่จะต้องวิจัยและศึกษาค้นคว้าในอยู่หลักๆก็มี4ประเด็นปัญหาด้วยกันก็คือ1ประเด็นเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการที่จะพัฒนาระบบการวิจัยที่จะพัฒนาระบบต่างๆขึ้นมาใหม่ให้ดีขึ้นนั้นมีประเด็นที่จะประเด็นย่อยที่เราจะต้องวิจัยอยู่อย่างเช่นว่าในการวิเคราะห์ระบบซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้นของการพัฒนาระบบนั้นเราจะมีเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่ามีข้อปลีกย่อยที่จะต้องรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์ระบบนั้นจะวิเคราะห์ตรงไหนเอาประเด็นตรงไหนมาวิเคราะห์บ้างหรือว่าในการที่จะสังเคราะห์ระบบนั้นเราจะมีวิธีการที่ใหม่ๆหรือว่าวิธีการที่ถูกต้องวิธีการที่จะทำให้เราพัฒนาระบบได้ดีนั้นได้อย่างไรหรือว่าในแง่ของการที่จะไปติดตามดูว่าเมื่อเราได้ปัจจัยนำเข้าปัจจัยในการที่จะเป็นกระบวนการแล้วเนี่ย
ผลมันออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะต้องมาวิจัยอีกว่าศึกษาวิจัยอีกว่าผลที่ออกมานั้นมันเป็นผลที่เกิดจากระบบที่เราออกแบบไว้หรือไม่อย่างไรเป็นต้นหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าระบบที่เราจะพัฒนาขึ้นมานี่เป็นระบบทางการศึกษานั้นเป็นระบบที่ใช้ในสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยเราจะต้องศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ไปใช้กับระบบที่เราพัฒนาขึ้นด้วยอย่างเช่นสภาพการศึกษาในโรงเรียนการสภาพการศึกษานอกโรงเรียนและสภาพการศึกษาทางไกลเหล่านี้เป็นต้นนะครับประเด็นปัญหาที่2ที่สำคัญก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์ระบบนะฮะอันนี้เป็นหน้าที่หลักของนักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาที่จะต้องหาวิธีการแนวทางที่จะประยุกต์ระบบต่างๆทางการศึกษาที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับว่า เวลาที่ระบบต่างๆที่เขามีอยู่แล้วนั้นเราจะนำมาใช้จริงในสถานการณ์จริงของเรานั้นเราจะมีวิธีการในการที่จะประยุกต์ระบบเหล่านี้มาใช้อย่างไรอย่างเช่นระบบการสอนแผนต่างๆที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยพอเลยเวลาเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในการสอนในวิชาในเรื่องที่เราจะสอนจริงๆเนี่ยหรือว่าในสภาพสังคมในสภาพกลุ่มผู้เรียนที่แตกต่างกันไปเนี่ยเราจะมีวิธีในการที่จะนำระบบเหล่านั้นที่มีอยู่แล้วนั้นมาใช้ให้เหมาะสมและให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั้นได้อย่างไรอันนี้เป็นประเด็นปัญหาทางด้านการประยุกต์ระบบทางการศึกษาที่มีอยู่แล้วนะครับประเด็นที่3ประเด็นหลักที่3ก็คือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนักออกแบบและนักจัดระบบเนี่ยนะครับคือนักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาที่จะเป็นนักที่จะมาออกแบบระบบได้ดีนั้นจะต้องมีภูมิรู้คือมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างจึงจะเป็นผู้ที่สามารถออกแบบระบบหรือว่าจัดระบบเนี่ยทางการศึกษานี้ได้ดีนะจะต้องมีภูมิฐานพูดง่ายๆว่าจะต้องมีบุคลิกอย่างไรจึงจะเป็นผู้ที่สามารถไปใช้ระบบอย่างนั้นอย่างนี้สามารถไปใช้หลักการที่คนอื่นเขาออกแบบไปแล้วว่าระบบการใช้แบบนั้นแบบนี้เนี่ยนักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาหรือว่าผู้ที่จะนำระบบไปใช้จะต้องมีบุคลิกลักษณะอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นและอันที่3ก็คือภูมิธรรมนั่นก็คือในเรื่องของจรรยาวิชาชีพแน่นอนนักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษานั้นเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่จำเป็นจะต้องมีจรรยาวิชาชีพเพราะฉะนั้นในแง่ของการที่จะศึกษาวิจัยวิเคราะห์ออกมาว่านักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษานั้นที่จะเป็นนักออกแบบนักจัดระบบได้ดีนั้นจะต้องมีจรรยาวิชาชีพอย่างไรบ้างมีทางด้านจริยธรรมจะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างถึงจะเป็นผู้ที่ออกแบบมาแล้วไม่เป็นเพศเป็นภัยต่อสิ่งที่เราจะไปเกี่ยวข้องด้วยเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆทั้งอันสุดท้ายนี่ก็เป็นเรื่องของการที่จะศึกษาวิจัยค้นคว้าหรือว่าประดิษฐ์คิดค้นพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะนำมาใช้ในกระบวนการออกแบบในกระบวนการจัดระบบทางการศึกษาอย่างเช่นในทางสถิตินี้เราอาจจะต้องจำเป็นจะต้องค้นหาวิธีว่าในการวิเคราะห์ระบบตอนแรกนั้นเราได้ข้อมูลมาแล้วเราควรจะหาวิธีว่าในทางสถิตินั้นจะใช้สถิติอะไรมาวิเคราะห์มันจึงจะได้ลักษณะองค์ประกอบได้ลักษณะของประเด็นปัญหาที่จะนำไปสู่การออกแบบการสังเคราะห์ระบบได้ดีเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นทางเครื่องมือหรือไม่ก็ทางเครื่องไม้เครื่องมือที่เขามีใช้อยู่ในวงการอุตสาหกรรมอยู่แล้วแต่ว่าเราจะนำมาประกอบกันเข้าหรือเรามารวมกันเข้าสำหรับที่จะมาใช้ในระบบหรือในแบบหรือระบบพลังการศึกษาที่เราออกแบบออกมาเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็น4ประเด็นหลักในการที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขอบข่ายทางการจัดและออกแบบระบบทางการศึกษาครับที่2
ที่จะต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคือเรื่องของพฤติกรรมพฤติกรรมในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มนุษย์แสดงออกซึ่งสามารถสังเกตหรือวัดได้ในแก่กิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นการกระทำทั้งในส่วนของผู้บริหารนักวิชาการบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนพฤติกรรมของผู้บริหารก็ได้แก่พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลปกครองบังคับควบคุมบุคลากรซึ่งการแสดงออกต่างๆรวมทั้งทัศนคติจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของงานที่บุคลากรกระทำหรือแสดงออกมาส่วนพฤติกรรมของนักวิชาการก็ครอบคลุมพฤติกรรมของนักพัฒนาหลักสูตรแต่ส่วนมากเราก็เน้นไปที่พฤติกรรมของครูหรืออาจารย์หรือผู้สอนซึ่งพฤติกรรมของครูหรือผู้สอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าเผื่อพฤติกรรมออกมาในรูปของการเป็นผู้รวบอำนาจเป็นเผด็จการก็จะทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนไม่ท้าทายไม่อบอุ่นไม่ชวนให้อยากเรียนอีกกลุ่มนึงที่เกี่ยวข้องกับวิชาการก็คือตัวผู้เรียนหรือนักเรียนเองผู้เรียนจะต้องมีพฤติกรรมที่เอื้อต่อการที่จะรับการถ่ายทอดเนื้อหาสาระจากผู้สอนเช่นจะต้องเป็นคนหูกว้างตากว้างตั้งอกตั้งใจฟังประเด็นต่างๆที่มีการแสดงความคิดเห็นออกมาทั้งจากผู้สอนและจากเพื่อนของผู้เรียนด้วยกันเองต้องไม่ปิดใจตัวเองรับฟังความคิดเห็นคนอื่นส่วนพฤติกรรมของกลุ่มที่3คือบุคลากรหมายถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการต่างๆเช่นพนักงานห้องสมุดเจ้าหน้าที่สื่อแนะแนวหรือบุคลากรใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพฤติกรรมที่ดีนั้นจะต้องมีการวิจัยว่าการนำเข้าสมุดเรียนนั้นครูควรจะยืนอยู่ที่จุดใดของห้องเรียนหรือครูควรจะแสดงสีหน้าอย่างไรนั่นกล่าวถึงรูปแบบของพฤติกรรมที่แสดงออกส่วนผู้เรียนควรจะเตรียมกายเตรียมใจรับอย่างไรก็น่าจะเป็นการวิจัยเพราะฉะนั้นในส่วนของพฤติกรรมซึ่งเป็นขอบข่ายที่2ของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานั้นจำเป็นจะต้องนำเอาการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำไปใช้ในการที่จะฝึกฝนการแสดงออกของทั้งผู้เรียนและผู้สอนที่จะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ครับขอบข่ายทางพฤติกรรมนี้ก็พูดไปแล้วเนี่ยทางเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษานั้นเราเป็นสาขาที่จะต้องประยุกต์การใช้ต่างๆในแง่ของทฤษฎีทางพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ที่เขาค้นคว้าศึกษาในเรื่องพฤติกรรมย่อยต่างๆมานั้นก็เป็นทางจิตวิทยาทางสังคมวิทยาต่างๆนะเหล่านี้เป็นพวกที่ทางจิตวิทยาการศึกษาเหล่านี้เป็นคนที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องพฤติกรรมแต่ละอย่างย่อยๆออกมานะส่วนนักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษานั้นมีประเด็นปัญหาที่จะต้องศึกษาวิจัยและก็ค้นคว้าหรือว่านำมาใช้จริงๆนะก็อยู่4มีอยู่4ประเด็นหลักเหมือนกันนะครับในขอบข่ายนี้ก็คือในเรื่องของการจัดระบบนะฮะในการประยุกต์การประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมต่างๆที่มีคนเขาสร้างขึ้นหรือว่าเขาวิเคราะห์วิจัยมาแล้วเนี่ยนะครับมาประยุกต์มาใช้กับการศึกษาเช่นมาประยุกต์มาใช้ว่าพฤติกรรมอย่างนี้ทฤษฎีแบบนี้แบบนี้นำมาใช้กับทางการบริหารการศึกษานำมาใช้กับการเรียนการสอนนำมาใช้กับการแหล่งสื่อต่างๆเหล่านี้ว่าหรือนำมาใช้ว่าบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยที่จะเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยในองค์ระบบทั้งหมดเนี่ยพฤติกรรมของเขาควรจะใช้พฤติกรรมจากทฤษฎีอะไรบ้างเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นประเด็นหลักในการที่จะต้องศึกษาวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมาใช้กับทางการศึกษานะฮะอันที่สองเป็นประเด็นที่จะต้องศึกษาวิจัยที่สองก็คือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับว่าเราจะนำทฤษฎีหรือหลักการทางพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมาผสมผสานรวมกันให้เป็นระบบในการที่จะ
สร้างขึ้นมาเป็นระบบหรือโครงสร้างของพฤติกรรมของนักการศึกษาที่จะเกี่ยวข้องกับการกระทำทางการศึกษาหรือการประกอบกิจกรรมทางการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นการวิจัยหรือการศึกษาวิจัยในเชิงพัฒนาระบบของตัวพฤติกรรมว่าพฤติกรรมอย่างนี้ในช่วงอย่างนี้เป็นพฤติกรรมที่ประยุกต์เอาทฤษฎีนี้มาพอช่วงที่2มันควรจะเป็นทฤษฎีอะไรแล้วมารวมกันเข้าเป็นพฤติกรรมในลักษณะเป็นระบบของมันโดยเฉพาะนะครับอันที่3นี้ก็ประเด็นที่3เนี่ยจะมีลักษณะสืบเนื่องมาจากประเด็นที่2ก็คือเป็นการศึกษาวิจัยและก็มองหาองค์รวมของพฤติกรรมอย่างเช่นในทฤษฎีการสอนหรือในวิธีการสอนวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนอย่างสมมติอย่างเงี้ยนะฮะเขามีวิธีการของเขาอยู่มีขั้นตอนของเขาอยู่แต่ว่าในขั้นตอนเหล่านั้นเนี่ยผู้ที่นำขั้นตอนการสอนเหล่านี้ไปใช้จะต้องมีพฤติกรรมโดยองค์รวมเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นจึงจะเป็นการที่พฤติกรรมนั้นจึงจะไปสนับสนุนการสอนวิธีสอนแบบนั้นให้ได้ผลอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการสาที่จะต้องค้นหาว่าถ้าเป็นระบบวิธีสอนแบบนี้พฤติกรรมจะต้องมีโครงสร้างของพฤติกรรมอย่างไรจะต้องมีระบบของพฤติกรรมอย่างไรพฤติกรรมสำหรับใช้ในวิธีสอนแบบนี้จะต้องแอพพลายหรือว่าประยุกต์มาจากทฤษฎีของด้านพฤติกรรมของทฤษฎีใดเหล่านี้เป็นต้นนะครับทีนี้ก็ลักษณะประเด็นที่จะต้องศึกษาในด้านในขอบข่ายพฤติกรรมต่อไปก็คือในเรื่องสื่อหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะมาช่วยนักการศึกษาหรือมาช่วยนักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาเนี่ยให้สามารถประกอบหรือว่าแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมนั้นๆซึ่งเราค้นคว้าหรือว่าศึกษามาได้แล้วจากประเด็นที่3ทีนี้ก็ต้องมาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมว่าสื่อหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้แล้วเนี่ยจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงพฤติกรรมนะครับแสดงพฤติกรรมไปตามโครงสร้างหรือตามที่เราศึกษาวิจัยแล้วว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ดีคล้ายๆว่าเป็นสื่อหรือว่าเป็นอุปกรณ์มาสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถแสดงพฤติกรรมหรือว่าดำเนินพฤติกรรมให้ที่เป็นประโยชน์นั้นได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่3นะครับทีนี้ก็ในแง่ของการประเด็นสุดท้ายคือในแง่ของการจัดระบบทั้งจัดระบบทั้งจากองค์ประกอบของทฤษฎีด้านพฤติกรรมจากองค์ประกอบทางด้านวิธีการสอนที่เราเลือกมาใช้จากองค์ประกอบทางด้านเครื่องไม้เครื่องมือหรือสื่อหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทั้งองค์ประกอบทั้ง 3-4 ด้านนี้เข้าด้วยกันแล้วจัดให้เป็นระบบนะมีขั้นตอนต่อเนื่องมีไดนามิกมีแพทเวย์ต่างๆที่เหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะเป็นระบบของพฤติกรรมที่ใช้ได้ดีสำหรับกระบวนการหนึ่งๆสำหรับเซตติ้งหนึ่งๆคือสำหรับสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหา4ประเด็นหลักที่จำเป็นที่นักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาจะต้องศึกษาวิจัยในขอบข่ายของพฤติกรรมนะครับที่3ของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่จะต้องมีการวิจัยก็คือเรื่องของวิธีการที่จริงแล้ววิธีการก็เป็นหัวใจของเทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีหมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาวิธีการทางการศึกษาก็ครอบคลุมวิธีการทางด้านการบริหารวิธีการทางด้านวิชาการ
และวิธีการด้านบริการทางด้านบริหารวิธีการก็ครอบคลุมแนวคิดหลักของการจัดการหรือการบริหารเช่นการวางแผนการจัดองค์กรการควบคุมการประสานงานการกำกับดูแลการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งการรายงานซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมีวิธีการที่หลากหลายแตกต่างกันไปที่ต้องมีการวิจัยเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมวิธีการด้านวิชาการก็ครอบคลุมวิธีการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูเช่นวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนวิธีการเร้าความสนใจวิธีการใช้สื่อวิธีการกระตุ้นความสนใจวิธีการใช้คำถามวิธีการสรุปบทเรียนอย่างนี้เป็นต้นในส่วนของผู้เรียนวิธีการที่จะนำมาใช้ก็คือวิธีการศึกษาด้วยตนเองวิธีการทำงานเป็นทีมวิธีการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆวิธีการพูดหรือการรายงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำความคิดที่ตัวเองได้ค้นคว้ามาถ่ายทอดให้ครูและเพื่อนนักเรียนด้วยกันได้ทราบนอกจากนี้ก็ยังครอบคลุมวิธีการที่เกี่ยวกับการประเมินซึ่งอาจจะหมายถึงวิธีการประเมินก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนหรือในภาพรวมวิธีการทางด้านวิชาการก็อาจจะหมายถึงการพัฒนาหลักสูตรซึ่งจะมีวิธีการพัฒนาหลักสูตรหลายวิธีการเป็นหลักสูตรที่อิงเนื้อหาสาระหรืออิงหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรที่อิงประสบการณ์อย่างนี้เป็นต้นในส่วนของวิธีการด้านบริการนั้นก็แตกต่างกับขอบข่ายหรือรูปแบบของบริการเช่นวิธีการการให้บริการในห้องสมุดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เป็นบรรณารักษ์วิธีการให้บริการด้านสื่อสำหรับเจ้าหน้าที่สื่อวิธีการให้บริการด้านการแนะแนวหรือกิจกรรมอื่นใดก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมายในขอบข่ายที่เกี่ยววิธีการนี้ถือเป็นขอบข่ายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจำเป็นจะต้องคิดหารูปแบบวิธีการใหม่ๆและทำการวิจัยเพื่อที่จะได้วิธีการที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระกับการประเมินรวมทั้งวิธีการวิจัยในตัวของมันเองด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการวิจัยทางด้านวิธีการเป็นกิจกรรมซึ่งมีขอบข่ายหลากหลายและสามารถที่จะคิดค้นวิธีการใหม่ๆแล้วก็ทำการวิจัยเพื่อหาคำตอบหรือได้รูปแบบที่เหมาะสมครับสำหรับในขอบข่ายวิธีการเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นขอบข่ายโดยตรงอีกด้านหนึ่งของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเหมือนกันนะครับเพราะว่าคำว่าเทคโนโลยีนั้นหมายถึงศาสตร์ทางวิธีการเพราะฉะนั้นนักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษานี่ก็แน่นอนว่าจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่จะแสวงหาวิธีการใดวิธีการหนึ่งทางการสื่อสารหรือว่าทางการศึกษาเนี่ยให้เป็นวิธีการที่ใหม่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพขึ้นมานะฮะประเด็นหลักสำคัญในการที่นักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาจะต้องศึกษาวิจัยในขอบข่ายนี้ก็มีลักษณะอยู่ประเด็นหลักอยู่3ประเด็นด้วยกันก็คือประเด็นด้านการประยุกต์วิธีการนะฮะวิธีการโดยตรงเนี่ยวิธีการทางด้านอื่นเช่นโดยเฉพาะอย่างวิธีการทางการสอนหรือวิธีการทางการบริหารทางการศึกษาหรือวิธีการทางการแนะแนวอะไรต่างๆนี่อาจจะเป็นทฤษฎีหรือเป็นหลักการเป็นระบบที่แขนงวิชาอื่นเขาสร้างขึ้นมาแล้วนะอย่างเช่นวิธีการสอนแบบต่างๆหรือว่าวิธีการแนะแนวแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมาหรือว่าวิธีสอนที่ใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใช้หลักทฤษฎีนั้นทฤษฎีนี้เขาอาจจะศึกษาค้นคว้ามาแล้วแต่ว่าในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยทฤษฎีเหล่านั้นเนี่ยอาจจะจำเพาะเจาะจงหรือว่าเป็นลักษณะที่เฉพาะการของเขาแล้วใช้อยู่ในวงทฤษฎีที่แคบเพราะนั้นนักเทคโนโลยีสื่อสารการสารเนี่ยต้องศึกษารวบรวมวิธีการเหล่านั้นมาเสร็จแล้วจะต้องมาศึกษาในลักษณะดูในองค์รวมว่าเมื่อนำทฤษฎีเหล่านี้มาใช้เช่นมาใช้ในบริบทที่ต่างกันนะฮะหรือว่านำมาใช้กับก
ลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันแตกต่างกันไปจากที่ทฤษฎีเขาทำไว้แล้วเนี่ยนักเทคโนจะต้องศึกษาวิจัยแล้วก็จัดระบบมันใหม่ซะก่อนว่านำวิธีการวิธีนี้มาใช้เนี่ยในกลุ่มเป้าหมายใหม่อย่างนี้เนี่ยมันจะต้องดัดแปลงอย่างไรมันต้องประยุกต์อย่างไรอันนี้ก็คือเป็นประเด็นปัญหาในการประยุกต์วิธีการที่มีทฤษฎีหรือว่าขอบข่ายวิชาการอื่นๆเขาทำไว้แล้วมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่นักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาจะต้องวิเคราะห์วิจัยนะครับอันที่สองก็คือประเด็นที่สองก็คือว่าเมื่อมีวิธีการต่างๆมานั้นแล้วเนี่ยการที่จะเขาจะตั้งเขาจะศึกษาเขาจะจัดระบบวิธีการต่างๆขึ้นมาสำหรับการเรียนการสอนการบริหารอะไรต่างๆนั้นเขาจะมีเงื่อนไขมีบริบทของเขาอยู่นะนี่เวลานักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาจะนำมาใช้ให้เป็นสามัญให้เป็นสากลทั่วไปเนี่ยนักศึกษาในเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษานี่จำเป็นนะครับที่จะต้องมาศึกษาวิจัยดูว่าจุดดีจุดเด่นจุดเสียของแต่ละตอนของระบบในวิธีการของเขานั้นมีอะไรบ้างแล้วเมื่อนำมาใช้ในอย่างนี้เนี่ยจะต้องเสริมสื่อหรือว่าเสริมเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าเสริมขั้นตอนอย่างไรจึงจะทำให้ระบบหรือวิธีการของเขานั้นที่เขาทำมาว่าดีแล้วนั้นให้มันดียิ่งขึ้นและให้มันใช้ได้กับสภาพแวดล้อมของเราอันนี้เป็นการศึกษาวิจัยเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมวิธีการที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นนะประเด็นที่3ก็คือการศึกษาเพื่อความคล่องตัวศึกษาเพื่อความมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นของวิธีการที่ใช้กันอยู่แล้วหรือของวิธีการที่มีอยู่แล้วการศึกษาเพื่อจะทำให้เกิดความคล่องตัวหรือการศึกษาเพื่อจะเสริมหรือการศึกษาเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นงานของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่จะสามารถค้นพบลักษณะของวิธีการใหม่ขึ้นมาเป็นการเสริมปรับปรุงวิธีการเก่าให้เป็นระบบใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะที่ว่าค้นพบสิ่งที่เป็นนวกรรมทางระบบวิธีการใช้ทางวิธีการนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้ได้นวัตกรรมทางวิธีการต่างๆขึ้นมาซึ่งจะแน่นอนส่วนมากก็จะรวมกันเข้ากับพวกสื่อพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมทางวงการอื่นก็แล้วแต่ละแล้วนำมาประยุกต์มาใช้กับวิธีการนี้ทำให้วิธีการนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นวิธีการที่ใหม่ขึ้นมาหรือว่ามีลักษณะที่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใหม่ยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นในขอบข่ายของวิธีการนี่จะประเด็นที่จะศึกษาวิจัยเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการประยุกต์วิธีการเสียมากกว่านะครับหรือว่าการศึกษาวิจัยที่จะผสมผสานพวกเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีแล้วก็นำมาผสมผสานกับวิธีการทางการศึกษาเนี่ยก็ทำให้ได้วิธีการหรือได้ระบบใหม่ขึ้นมาได้เหมือนกันครับสำหรับขอบข่ายนี้ก็มี3ประเด็นแค่นี้นะครับที่4ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาการสื่อสารถ้าพูดถึงการสื่อสารก็คงจะต้องไปพิจารณาถึงองค์ประกอบหลักของการสื่อสาร4องค์ประกอบก็คือผู้ส่งสารตัวสารหรือข้อมูล
ช่องทางและสื่อแล้วก็ผู้รับสารในส่วนของผู้ส่งสารซึ่งอาจจะหมายถึงผู้ส่งสารที่เป็นคนคนเดียวผู้ส่งสารที่เป็นกลุ่มหรือผู้ส่งสารที่เป็นกลุ่มใหญ่หรือมวลชนก็มีเรื่องที่จะต้องพิจารณาก็คือการเตรียมตัวการเตรียมใจของผู้ส่งสารคุณสมบัติพื้นภูมิทัศนคติการศึกษารวมทั้งความพร้อมในการที่จะส่งสารถ้าในการเรียนการสอนก็หมายถึงครูซึ่งครูคงจะต้องมีการเตรียมกายเตรียมใจเตรียมตัวอย่างดีแล้วมีทัศนคติที่เหมาะสมในการที่จะสื่อสารไปให้แก่ผู้เรียนองค์ประกอบที่2ก็คือเรื่องของสาระหรือสารหรือข้อมูลซึ่งก็จำแนกออกเป็น3กลุ่มก็คือสาระที่เป็นความรู้ที่เรียกว่าพุทธิพิสัยได้แก่ความรู้ความจำการนำไปใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์และการประเมินสาระที่เป็นสภาวะทางจิตใจที่เรียกว่าจิตพิสัยความรู้สึกความสนใจทัศนคติค่านิยมการยอมรับต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจอยู่ในขอบข่ายของจิตพิสัยสาระหรือสารเพศที่3ก็คือเรื่องของความชำนาญหรือจัดอยู่ในกลุ่มทักษะพิสัยก็คือการที่เราส่งสารไปแล้วให้เขาสามารถทำอะไรสักอย่างได้การทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใช้อวัยวะทางร่างกายเราก็เรียกว่าเป็นทักษะทางร่างกายเช่นการพิมพ์ดีดการเขียนภาพหรือแม้แต่การพูดในขณะนี้พูดตัวรอตัวรอชัดเจนก็เป็นทักษะหรือพูดไปแล้วคนฟังเข้าใจดีก็เป็นทักษะในระดับที่สูงขึ้นนอกจากทักษะทางร่างกายแล้วก็ยังมีทักษะทางสติปัญญาก็คือความสามารถในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์หรือความสามารถในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสาระหรือข้อมูลก็จำแนกออกเป็นสาระทางพุทธพิสัยสาระทางทักษะพิสัยและสาระทางจิตพิสัยองค์ประกอบที่3คือช่องทางและสื่อช่องทางนี้เทียบได้เหมือนกับทางด่วนหรือถนนหนทางซึ่งเป็นลู่ทางในการที่เราจะส่งสื่อผ่านออกไปส่วนสื่อในที่นี้หมายถึงตัวกลางซึ่งเป็นพาหนะในการที่จะนำสารหรือความรู้ส่งไปให้เพราะฉะนั้นช่องทางกับสื่อจึงไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่เป็นสิ่งที่ต้องไปคู่กันช่องทางเหมือนทางด่วนสื่อเหมือนรถยนต์ส่วนเนื้อหาที่ส่งไปก็เหมือนผักปลาหรือสิ่งของที่รถขนไปในส่วนของสื่อก็จำแนกออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆก็คือสื่อที่เป็นสื่อบุคคลก็คือยึดคนเป็นสื่อการกลางในที่นี้ก็หมายถึงการเรียนการสอนโดยทั่วไปที่มีครูยืนอยู่หน้าห้องเรียนเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกนี้แหล่งความรู้หลักก็อยู่ที่ครูแล้วก็จะมีแหล่งความรู้เสริมที่เรียกว่าสื่อเสริมในรูปของกระดานดำแบบเรียนหรือสื่อโทรทัศน์ต่างๆกลุ่มที่สองของสื่อก็คือสื่อที่ยึดสื่อสิ่งของเป็นการกลางเช่นสื่อที่อยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักเสริมด้วยสื่อโทรทัศน์รายการวิทยุกระจายเสียงรายการโทรทัศน์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสอนเสริมหรือสื่อที่ยึดการแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อการกลางก็จะเสนอเนื้อหาสาระในรูปของรายการวิทยุโทรทัศน์แล้วก็มีสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์สื่อคอมพิวเตอร์การสอนเสริมเป็นสื่อเสริมและสุดท้ายที่จัดอยู่ในประเภทของสื่อสิ่งของก็คือสื่อที่ยึดคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลักหมายความว่าเนื้อหาสาระต่างๆก็จะอยู่ในรูปของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่ว่าจะเป็นในรูปของ CD-ROM หรือเครือข่ายออนไลน์เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะมีสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์การสอนเสริมเป็นสื่อเสริมกลุ่มที่3ของสื่อก็คือสื่อที่เป็นประเภทวิธีการก็ได้แก่เกมกิจกรรมสถานการณ์จำลองรายกรณีหรือปัญหาต่างๆที่มุ่งจะให้ผู้เรียนได้พาตัวเองเข้าไปสู่สภาวะนั้นแล้วเกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นสื่อในกระบวนการสื่อสารซึ่งเป็นองค์ประกอบที่3นี้ก็มีขอบข่ายที่อิงสื่อบุคคลอิงสื่อสิ่งของและอิงสื่อวิธีการ
องค์ประกอบสุดท้ายของกระบวนการสื่อสารก็คือผู้รับสารซึ่งหมายถึงผู้เรียนอาจจะเป็นการรับสารคนเดียวรับสารเป็นคู่รับสารเป็นกลุ่มหรือรับสารเป็นกลุ่มใหญ่การรับสารก็คงจะต้องมีเทคนิควิธีการในการเตรียมตัวที่จะรับสารเช่นเวลาที่เราจะดูหนังสือหาที่ทางมหาวิทยาลัยส่งมาให้ก็คงจะต้องมีการอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวเตรียมกายอย่างดีไม่ใช่นุ่งผ้าขาวม้าหรือพออยู่ในห้องรับแขกก็อ่านไปด้วยพอเปาบุญจินมาก็เงยดูเปาบุญจินมันคงจะต้องมีการเตรียมการเตรียมใจที่จะรับสารตั้งอกตั้งใจมิฉะนั้นประโยชน์ที่รับก็จะได้ไม่ดีเท่าที่ควรในส่วนของการสื่อสารนี้ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานี้ส่วนมากเป็นเน้นเรื่องของสื่อจะพบว่าในหลักสูตรของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในสมัยเดิมๆก็มักจะพูดถึงเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องฉายเครื่องเสียงงานกราฟิกงานถ่ายภาพแต่จริงๆแล้วเรื่องของสื่อนี้ไปเน้นที่กระบวนการสื่อสารจริงๆเรื่องของพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องของอุปสรรคการสื่อสารซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดทางจิตวิทยาหรือทางพฤติกรรมศาสตร์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นขอบข่ายที่4ที่ว่าด้วยการสื่อสารนี้จึงเป็นขอบข่ายที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการวิจัยให้ได้คำตอบให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจะนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของการสื่อสารของครูต่อนักเรียนหรือระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเองครับสำหรับขอบข่ายการสื่อสารทางการศึกษานี้นะครับนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของเรานั้นมีความเข้าใจอย่างดีเพราะว่าในยุคก่อนๆนั้นเราพอพูดถึงนักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษานั้นเรามักจะหมายถึงนักโสดแต่ถ้าศึกษาซึ่งก็หมายถึงการสื่อสารทางการศึกษาเนี่ยนะครับขอบข่ายนี้เนี่ยจะประกอบด้วยประเด็นหลักหรือเรื่องหลักๆอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของการสื่อสารทางการศึกษากับเรื่องของสื่อและมีเดียเนี่ยนะครับเรื่องของสื่อทางการศึกษาเพราะนั้นก็เนื่องจากว่าขอบข่ายนี้เรามีความเคยชินกันอยู่แล้วก็จะไม่ชี้แจงรายละเอียดมากนักนะครับเพราะว่าเราการที่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำการวิจัยกันมาตลอดเวลาประมาณ30ปีมานี้เนี่ยนะครับส่วนมากก็วิจัยกันในเรื่องขอบข่ายนี้วิจัยในขอบข่ายการสื่อสารการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของสื่อการศึกษาก็จะมาทำกันมากอย่างเช่นเพราะมันก็พัฒนาระบบสื่อพัฒนาการใช้สื่อเลือกสื่อมาใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาแรงต่างพวกนี้ทำกันอยู่ในนี้มากมายแต่ว่าประเด็นที่จะวิจัยจริงๆนั้นเราอาจจะแบ่งออกได้เป็นขอบข่ายทางด้านสื่อสารการศึกษานะขอบข่ายทางด้านสื่อสารการศึกษานี้จะเกี่ยวข้องกับการที่เราจะศึกษาวิจัยค้นคว้าถึงว่าระบบของการสื่อสารซึ่งเราประยุกต์ระบบของการสื่อสารโดยทั่วไปมาใช้ทางการศึกษาเนี่ยเราจะต้องค้นหาว่าระบบขั้นตอนหรือวิธีการหรือว่าสื่อที่มาใช้ในการสื่อสารทางการศึกษาที่มุ่งเน้นไปสู่วัตถุประสงค์ทางการศึกษาแต่ละอย่างนั้นมันมีลักษณะเด่นหรือว่ามีลักษณะอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้เช่นระบบของการสื่อสารที่มุ่งเน้นที่จะสื่อสารทางด้านพุทธิพิสัยอย่างนี้หรือว่าระบบของการสื่อสารหรือว่าเครื่องมือเครื่องไม้ที่มาใช้ในการสื่อสารที่มุ่งเน้นที่จะถ่ายทอดหรือว่าให้การสื่อสารทางด้านทักษะพิสัยหรือว่าระบบของการสื่อสารที่จะมุ่งเน้นถ่ายทอดทางด้านจิตพิสัยอันนี้ในตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาของเราก็จะมี3ด้านนี้หรือว่าลักษณะของการสื่อสารที่ต้องการจะสื่อสารทั้ง3ขอบข่ายของวัตถุประสงค์นั้นซึ่งมีลักษณะที่มีปริมาณหรือว่าลักษณะที่ปะปนกันอยู่ทำนองนี้เราจะมีขั้นตอนในการสื่อสารอย่างไรอันนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องศึกษาวิจัยกันอยู่นะครับที่2ก็กลุ่มหลักที่2ก็คือกลุ่มสื่อการศึกษาอันนี้เราก็คงเคยชินกันอยู่แล้วว่าเราจะต้องศึกษาระบบสื่อหรือว่าศึกษาว่าจะใช้สื่ออะไรสำหรับการถ่ายทอดอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าศึกษาว่าระบบ
การสอนหรือระบบการบริหารหรือระบบการแนะแนวที่เขามีอยู่แล้วนั้นพอเทคโนโลยีทางด้านตัวสื่อหรือว่าทางด้านช่องทางที่เขามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีเรื่องใหม่ๆเข้ามาเช่นสมัยยุคปัจจุบันนี้ก็ในเรื่องคอมพิวเตอร์ในเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในเรื่องของไปรษณีย์เสียงมีเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะนำมาใช้ในระบบมาใช้เป็นช่องทางของการสื่อสารหรือใช้เป็นระบบสื่อในการศึกษานี้ได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักที่เราจะต้องศึกษาวิจัยว่าในยุคใหม่ในยุคที่มีเทคโนโลยีทางด้านสื่อสารทางคอมพิวเตอร์เข้ามามากๆอย่างนี้เราจะต้องศึกษาระบบใหม่ทั้งหมดเลยว่าจะนำมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ต่อทางด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางการบริหารทางด้านการบริการการศึกษาทางด้านการเรียนการสอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องมีเรื่องที่จะต้องศึกษาวิจัยกันอยู่อีกมากอันนี้ก็มีที่หลักๆที่เราจะต้องทำนะมีมากนะก็มี2ประเด็นหลักนี้คือประเด็นของการสื่อสารระบบของการสื่อสารกับประเด็นของการช่องทางและสื่อของการศึกษาซึ่งเป็นงานหลักของนักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอยู่แล้วนะครับสำหรับขอบข่ายนี้ที่5ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาที่จำเป็นจะต้องมีการวิจัยก็คือสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนคำว่าสภาพแวดล้อมนี่หมายถึงสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวผู้เรียนหรือผู้สอนซึ่งอาจจะเป็นสภาวะทางรูปธรรมและนามธรรมซึ่งในที่นี้เราจะแยกออกเป็น3ก็คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพหมายถึงสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยหูตาจมูกลิ้นกายคือสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราสัมผัสก็คือความร้อนความหนาวสิ่งที่เราสามารถจะลิ้มรสได้หรือสูดกลิ่นได้คือกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นต่างๆพวกนี้ก็เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพสภาพแวดล้อมทางจิตภาพหมายถึงสภาวะที่มากระทบใจของเราแต่ละคนได้แก่ความอบอุ่นใจความยินดีปรีดาความชื่นชมต่างๆความเป็นกันเองส่วนสภาพแวดล้อมอันสุดท้ายก็คือสภาพแวดล้อมทางสังคมซึ่งเป็นเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตกันเองเช่นครูกับนักเรียนนักเรียนกับนักเรียนแล้วก็สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นถ้าเผื่อเราอยู่ในห้องที่มีสภาพแวดล้อมในกายภาพดีมีรูปภาพสวยๆมีม่านสวยๆโต๊ะจัดไว้อย่างดีจิตใจของเราก็ดีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นทางสังคมนี้จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะเกี่ยวโยงกับสภาวะทางจิตใจและทางกายอยู่พอสมควรองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมก็คงจะจำแนกได้หลายวิธีการนะครับเช่นจำแนกโดยคำนึงถึงผู้เรียนผู้สอนเครื่องใช้ไม้สอยที่เกี่ยวข้องต่างๆเช่นวัสดุอุปกรณ์วิธีการที่นำไปใช้ผนังห้องกระดานดำนี่เป็นทางกายภาพทางจิตภาพก็คือรูปแบบของพฤติกรรมซึ่งนำมาสู่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันระหว่างครูกับนักเรียนนักเรียนกับนักเรียนอาการยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งจะทำให้นักเรียนเบิกบานใจกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าแสดงออกนั่นก็เป็นรูปแบบหรือองค์เป็นองค์ประกอบทางจิตภาพนะครับที่เราต้องคำนึงถึงส่วนการจัดสภาพแวดล้อมนะครับก็คงจะไปคำนึงถึงคุณสมบัติของมันว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนั้นควรจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่กระทบ
ระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อสัมผัสทั้ง5เช่นแสงสว่างก็คงจะไม่มากเกินไปหรือมืดเกินไปสำหรับสายตาเสียงไม่ดังเกินไปหรือเบาเกินไปสำหรับหูโต๊ะผนังก็ไม่มีสิ่งไหนที่มันเป็นเสี้ยนเป็นหนามที่ทำให้เกิดการระคายเคืองมีฝุ่นที่ทำให้เกิดแพ้เกิดไอเกิดจามไม่มีกลิ่นเหม็นที่จะทำให้นักเรียนหรือผู้เรียนขาดสมาธิอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติในเชิงกายภาพคุณสมบัติเชิงจิตภาพก็คงจะหมายถึงสภาวะจิตใจซึ่งมีผลกระทบต่อกันและกันบางครั้งเราจะพบว่าการถอนหายใจของนักเรียนหนึ่งคนก็อาจจะทำให้นักเรียนที่ได้ยินเกิดความเศร้าหมองเมื่อมีความเศร้าหมองก็อาจจะเรียนหนังสือได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือครูเข้ามาหลังจากทะเลาะกับแฟนที่บ้านหรืออกหักมาหน้าตาละห้อยเมื่อวันก่อนก็เคยยิ้มร่าแต่คราวนี้ก็อ่อนปูกเปียกลงไปก็ทำให้นักเรียนเกิดความแปลกใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นเสียงที่เคยกระฉับกระเฉงก็จะอ่อนเปลี่ยนเพลียแรงอันนี้ก็ถือเป็นสภาพแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางจิตภาพส่วนความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันก็คงยกต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เสมอต้นเสมอปลายเคยทักทายนักเรียนอย่างไรทุกครั้งเจอนักเรียนมักจะยิ้มให้แต่อยู่ๆก็ไม่ยิ้มหรือระดับอารมณ์อย่างนี้ก็ไม่ได้จะต้องมีความคงเส้นคงวาอารมณ์ดีก็ทักนักเรียนอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทักนักเรียนอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นี่คือสภาพแวดล้อมที่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อมจึงมีความสัมพันธ์สำคัญอย่างยิ่งถือว่าเป็นขอบข่ายที่ค่อนข้างจะใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาแล้วก็นำไปสู่การจัดระบบห้องเรียนจัดระบบห้องปฏิบัติการหรือที่เรียกว่าแหล่งข้อมูลแหล่งวิทยาบริการต่างๆก็ถือว่าสภาพแวดล้อมเหล่านั้นมีส่วนเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนถ้าจัดไว้ดีผู้เรียนก็จะเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นมันเหมือนกับว่าเราสอนให้ผู้เรียนถีบจักรยาน2ล้อได้ก็ต้องมีจักรยาน2ล้อให้เขาฝึกไม่ใช่ให้เขาหัดขี่จักรยานบนกระดานดำอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทางด้านสภาพแวดล้อมจึงเป็นขอบข่ายหนึ่งซึ่งจะต้องมีการวิจัยเพื่อจะนำผลไปสู่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับขอบข่ายทางสภาพแวดล้อมทางการศึกษานี่นะครับเป็นขอบข่ายที่นักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเนี่ยมีภาระงานมากที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาโดยตรงเลยเพราะว่าในขอบข่ายอื่นๆนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้พูดถึงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาหรือว่านักทฤษฎีทางการศึกษาหรือนักจิตวิทยาการศึกษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนักบริหารการศึกษาก็แล้วแต่เวลาเขาคิดระบบอะไรต่างๆขึ้นมานั้นเขาจะคิดขึ้นมาภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะเจาะจงของเขาอยู่นะครับแต่เวลาที่จะนำระบบมาใช้นั้นแน่นอนมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของสภาพแวดล้อมแต่ว่าในขอบข่ายสภาพการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาเนี่ยเป็นขอบข่ายที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องระบบของมันทั้งระบบนะคือระบบของสภาพแวดล้อมเองแล้วก็ระบบของที่สภาพแวดล้อมนั้นจะเป็นองค์ประกอบของระบบที่มันใช้อยู่เช่นมีระบบเรานำระบบการแนะแนวทางการศึกษาเข้าอย่างใหม่เข้ามาใช้พับเนี่ยแน่นอนระบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นระบบที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราจะใช้อยู่แล้วเช่นเรานำมาใช้ในโรงเรียนของเราเนี่ยสภาพแวดล้อมที่เขาพัฒนาระบบนั้นมาไม่ใช่สภาพแวดล้อมเหมือนกับที่อยู่ในโรงเรียนของเราเพราะนั้นเราจะต้องมาจัดระบบสภาพแวดล้อมเนี่ยใหม่ให้ได้ระบบของสภาพแวดล้อมเนี่ยที่มันเข้ากันหรือว่าไปกันได้หรือว่ามีความกลมกลืนกันกับระบบที่เรานำมาใช้อันนี้งานหลักของนักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาก็คือการศึกษาวิจัยการจัดการออกแบบและการจัดระบบของสภาพแวดล้อมเนี่ยให้เหมาะสมกับสิ่งที่เรากำลังเกี่ยวข้องอยู่กับทฤษฎีหลักการหรือว่ากับวิธีการที่เรานำมาใช้อันนี้เป็นงานหลักที่เราจะต้องทำมัน
การที่เราจะจัดระบบสภาพแวดล้อมอย่างนี้ได้สิ่งแวดล้อมอย่างนี้ได้เราต้องทราบองค์ประกอบทราบรายละเอียดพฤติกรรมหรือว่าผลกระทบของสิ่งแวดล้อมแต่ละอย่างเสียก่อนซึ่งสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยที่จะมารวมกันมาเป็นสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาเป็นสภาพแวดล้อมทางการศึกษาได้นะก็จะมีสภาพแวดล้อมที่หรือว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเนี่ยนักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ทราบว่าไอ้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเหล่านี้แต่ละอย่างแต่ละรายละเอียดนั้นมันมีผลกระทบต่อทางความคิดความอ่านต่อบุคคลต่อสังคมอย่างไรอันนี้จะต้องศึกษาในรายละเอียดเหล่านั้นแล้วก็จะต้องศึกษาเน้นไปถึงระบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเหล่านั้นด้วยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมอันนี้ก็เป็นลักษณะที่มันเป็นที่สืบเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะแต่ว่ามีส่วนมาเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายคนอย่างเช่นเราจัดชั้นเรียนเนี่ยก็เป็นการจัดทางกายภาพถ้าเราจัดชั้นเรียนในลักษณะอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นผลต่อการปฏิสัมพันธ์ต่อการพูดคุยหรือว่าต่อการทำงานร่วมกันของนักเรียนแต่ถ้าจัดอีกแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะตัวใครตัวมันอันนี้ก็เราสามารถที่จะจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพนั้นให้กลายเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เราต้องการหรือว่าที่สอดคล้องกับระบบต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเราจะจัดสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนโดยกลุ่มกิจกรรมอย่างนี้เราจะไปทำจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เป็นแถวเป็นแนวมันก็ไม่ได้มันจะต้องจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เป็นกลุ่มแล้วก็ให้มีช่องทางสำหรับเดินไปมาหากันอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เหมาะสมกับระบบที่เรานำมาใช้นะอันต่อไปก็คือสภาพแวดล้อมทางจิตภาพนะฮะทางจิตภาพนี้ก็เป็นส่วนมากผลหรือว่ารายละเอียดของสภาพแวดล้อมทางจิตภาพเนี่ยนักจิตวิทยาหรือว่านักสังคมวิทยาต่างๆเนี่ยเขาจะศึกษารายละเอียดต่างๆเหล่านี้มามากพอสมควรเพราะฉะนั้นนักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องลงไปศึกษาในรายละเอียดเหล่านั้นแต่เราจะนำเอารายละเอียดจากทฤษฎีจิตวิทยาจากทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้จากทฤษฎีจิตวิทยาสังคมเหล่านั้นมาใช้ว่าถ้าหากสภาพทางสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นแบบนี้สภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคมเป็นแบบนี้มันจะมีผลกระทบต่อสภาพทางด้านจิตใจทางด้านจิตพิสัยอย่างนี้เราก็จะนำเอารายละเอียดปีกย่อยเหล่านั้นมาผสมประสานให้เป็นระบบที่สอดคล้องกับระบบที่เราต้องการใช้นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นในทั้ง3สภาพแวดล้อมทางกายภาพสภาพแวดล้อมทางสังคมสภาพแวดล้อมทางจิตภาพเหล่านี้เราจะต้องศึกษาในแง่ผลในรายละเอียดแล้วก็ผลของการที่นำมาผสมผสานกันเป็นระบบขึ้นมาอันนี้ก็เป็นลักษณะงานหลักของเรานักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาก็คือวิเคราะห์วิจัยและก็พัฒนาระบบสภาพแวดล้อมนี้ขึ้นมาให้สอดคล้องกับสภาพที่เราต้องการใช้และวัตถุประสงค์ที่เราต้องการใช้ครับศึกษาได้ทราบขอบข่ายของการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามา5ขอบข่ายนะครับซึ่งเป็นขอบข่ายว่าด้วยระบบและการจัดระบบพฤติกรรมวิธีการการสื่อสารแล้วก็การจัดสภาพแวดล้อมแล้วก็ขอบข่ายที่จะพูดต่อไปนี้ก็เป็นขอบข่ายที่6ก็คือเรื่องของการจัดการคำว่าการจัดการหมายถึงการดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามที่เราต้องการนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็มาจากคำว่า management ค
คำว่า management ก็มาจากคำว่า manage ซึ่งมีคำว่า man คือมืออยู่นะครับก็คือใช้มือทำให้ได้ทำให้สำเร็จแต่พอพูดถึงการจัดการนี่ขอบข่ายมันกว้างกว่าการทำด้วยมือเพราะมันต้องใช้สมองในการดำเนินการสั่งการนะครับการดำเนินการที่จะทำให้สำเร็จนี่ก็ยังมีกระบวนการนะครับซึ่งพวกเราจะต้องดำเนินการสอดแสวงหากระบวนการมาใช้นะครับทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานี้การจัดการที่เราเน้นมากคือเรื่องของการจัดการการเรียนรู้ก็คือกระบวนการที่ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องดำเนินการเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่พึงประสงค์กระบวนการจัดการมีอยู่หลายแบบนะครับนักศึกษาจะเคยได้ยินรูปแบบของ POSCOP โดยท่านลูเทอร์กูลิกซึ่งคิดค้นขึ้นมาหลายสิบปีแล้วแต่ปีคริสต์ศักราช1937แต่ในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยนะครับ ครับขอประทานโทษครับเราคิดว่าบางส่วนของรูปแบบที่ลูเทอร์กูลิกคิดขึ้นมาก็อาจจะยังเก็บไว้ได้ผลแล้วก็มีการเพิ่มพูนเพิ่มเติมให้เหมาะสมขึ้นจึงเกิดมีกระบวนการที่เขาเรียกว่า post care นะครับซึ่งในกระบวนการ post care นี้ก็จะมีองค์ประกอบสำคัญก็คือการวางแผน planning นะครับการจัดหน่วยงาน organizing staffing คือการจัดคนทำงานแล้วก็ directing การดำเนินการสั่งงาน coordinating การประสานงานนะครับซึ่งถัดจากนี้ไปก็จะเป็นความแตกต่างก็คือการจัดสรรทรัพยากรที่เราเรียกว่าเป็น allocation of resources คือตัว A นี่นะครับแล้วการรายงานผล reporting และสุดท้ายก็เป็นการประเมินคือ evaluation นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวย่อประกอบด้วยตัว P O S D C A R E นะครับเป็น post care นะครับเมื่อเราดำเนินการเอากระบวนการจัดการตามแนว post care ที่เราใช้มาใช้ในการจัดห้องเรียนหรือการจัดการห้องเรียนก็คงจะพบว่าก่อนสอนก็ต้องมีการวางแผนนะ planning โดยออกมาในรูปของการเขียนแผนการสอนเสร็จแล้วก็เมื่อเข้าไปสอนก็ต้องมีการจัดหน่วยงานนะหรือการจัดแบ่งชั้นเรียนว่าจะแบ่งเป็นกี่ส่วนที่เป็นนักดานดำส่วนที่เป็นกระดานนิเทศนะครับส่วนที่เป็นมุมวิชาการหรืออาจจะเป็นมุมความสนใจนะส่วนที่จะต้องวางแบบเรียนหรือส่วนที่จะแสดงสื่อต่างๆนี่เป็น organizing นะครับ staffing คือการจัดนักเรียนจัดแบ่งนักเรียนเป็นกี่กลุ่มหรือจัดนักเรียนให้รับผิดชอบหน้าที่อะไรบ้างนะครับ coordinating ก็คือครูและนักเรียนต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมเช่นถ้าเผื่อนักเรียนจะต้องไปใช้ห้องสมุดก็คงต้องประสานงานกับบรรณารักษ์ห้องสมุดถ้าเผื่อต้องไปใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือห้องปฏิบัติการเคมีก็ต้องประสานงานกับหน่วยปฏิบัติการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิทยาบริการนะครับจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรนะคือ allocation of resources ซึ่งรวมทั้งว่าจะต้องใช้เงินใช้ทองงบประมาณเท่าไหร่ในการที่จะสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้นะก็ต้องมีการจัดสรรต้องหาเงินมาในบางกรณีต้องพานักเรียนออกไปนอกบริเวณโรงเรียนจะต้องจ้างรถรับจ้างต้องจัดหารถจะต้องมีอาหารกลางวันให้เข้าไหมต้องมีเครื่องดื่มให้เขานี่ก็ต้องใช้งบประมาณนะครับรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นๆนั่นเป็นเรื่องของทรัพยากรที่ต้องใช้เสร็จแล้วก็เรามีการมารายงานผลซึ่งแน่นอนเวลาทำกิจกรรมเนี่ยเราก็จะต้องการให้นักเรียนรายงานผลการประกอบกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการห้องเรียนแบบใหม่ที่เขาเรียกว่าการสอนแบบอิงประสบการณ์หรือ experience based approach เนี่ยจะต้องมีการให้นักเรียนรายงานเป็นระยะรวมทั้งรายงานผลสุดท้ายนะครับและท้ายสุดก็ต้องมีการประเมินการเรียนการสอนที่เป็น evaluation เพราะฉะนั้นการจัดการนี่เป็นขอบข่ายทางเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งถ้าที่ผ่านมาถือเป็นจุดที่อ่อนที่สุดนะครับเราจึงพบว่ากระบวนการเรียนการสอนของเราบางทีก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะพวกเราส่วนใหญ่ก็เป็นนึกว่าการจัดการห้องเรียนก็คือการเช็คชื่อขานชื่อในการทำสมุดรายงานหรือการทำแบบ
รายงานวัตถุประสงค์อย่างภาษาใหม่ก็คือทำพอร์ตโฟลิโอซึ่งเอาผลงานนักเรียนมารวบรวมไว้ความจริงมันมากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำความเข้าใจกับขั้นตอนถ้าเผื่อในแขนงเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเราก็จะยึด post care P O S D C A R E เนี่ยเป็นกระบวนการหลักในการที่เราจะดำเนินการในการที่จะศึกษาวิจัยในขอบข่ายที่6คือเรื่องของการจัดการนะครับครับสำหรับขอบข่ายการจัดการทางการศึกษานี้ในทางเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาของเรานั้นมีระบบการจัดการเนี่ยขึ้นมาใหม่ที่เราได้ฟังไปแล้วนะก็คือระบบ Post Care ทีนี้โดยทั่วไปไม่ว่าเราจะใช้ระบบไหนในการที่จะจัดการทางการศึกษานี้ก็ตามทีเรามีประเด็นหลักที่จะต้องศึกษาแล้วก็สร้างหรือว่าสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ซะให้มันมีการจัดการที่เหมาะสมอยู่ 3-4 ประเด็นด้วยกันก็คือประเด็นในเรื่องของระดับของการจัดการนะครับซึ่งก็โดยทั่วไปก็มีระดับของการจัดการอยู่ก็มีระดับแมโครระดับกลางและก็ระดับประสบการณ์นะครับอันที่สองก็คืออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ประกอบการจัดการนะฮะอันที่สามก็คืออุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆหรือว่าระบบต่างๆที่ใช้เสริมการจัดการการเสริมการจัดการให้ลักษณะของการจัดการเนี่ยโฟลว์หรือว่าดำเนินไปได้ด้วยดีสอดคล้องกับระบบของการศึกษาทางการศึกษาที่เรานำมาใช้แล้วก็อันที่สี่ก็คือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารระบบอันนี้จะแตกต่างตรงที่ว่าเราจะต้องมีการศึกษาวิธีการที่จะสื่อสารระบบใดก็ตามที่เรานำมาใช้เราจะต้องศึกษาแล้วก็หาวิธีการสื่อสารระบบให้ชัดเจนและให้เป็นที่เข้าใจสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดการที่ทำอย่างนี้ก็เป็นการที่จะทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับระบบนั้นมีเจตนาหรือว่ามีความเข้าใจตรงกันในการที่จะดำเนินการจัดการศึกษาเกี่ยวกับระบบนั้นคือมันจะเป็นลักษณะที่เป็นผลทางอ้อมว่าถ้าเราสื่อสารได้ดีแล้วเนี่ยทุกคนจะเข้าใจวิธีการที่จะจัดการกับระบบนั้นๆก็จะทำให้การจัดการระบบเนี่ยมีผลดีไปด้วยเพราะนั้นก็สิ่งที่เราจะต้องศึกษาวิจัยก็มี4ด้านนี้นะอย่างเช่นด้านที่1คือด้านระดับของการจัดการเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าบางระบบที่นำมาใช้เป็นระบบระดับปานกลางแต่เราจะจำเป็นจะต้องใช้การจัดการระดับแมโครมาใช้อย่างนี้ก็มีมันแล้วแต่ลักษณะสัมพันธ์ของระบบเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราได้ระบบระดับไหนมาเราก็จะดำเนินการจัดการไปตามนั้นเลยนะมันบางทีมันอาจจะไม่สอดคล้องกันแล้วเป็นไปไม่ได้นะครับหรือสื่อประกอบเครื่องไม้เครื่องมือประกอบต่างๆเพื่อให้การจัดการเป็นไปได้ดีเหล่านี้เนี่ยเรานักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาจำเป็นจะต้องค้นคว้าศึกษาหาว่าสื่อหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ประกอบในการใช้ในกิจการของการจัดการการศึกษาเนี่ยมันจะต้องมีใหม่มีลักษณะที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนื่องจากว่าในวงการศึกษานี่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆที่เข้ามาใช้ที่จะนำมาใช้กับการจัดการทางการศึกษาเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นหรือมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นหรือมันจะมีลักษณะคุณลักษณะพิเศษต่างเข้ามาจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือระบบที่จะมารองรับเหล่านั้นที่ใหม่และก็เป็นลักษณะที่เหมาะสมสอดคล้องกับมันเป็นต้นอย่างตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าในการที่จะทำบัญชีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าในยุคก่อนๆเนี่ยเราอาจจะมีบัญชีที่ใช้ปากกาดินสอเขียนทันธรรมดาตีตารางกันเขียนธรรมดาก็ได้แต่ว่าในยุคปัจจุบันซึ่งสังคมข่าวสารที่มีข่าวสารมากมายอะไรตัวบัญชีต่างๆเหล่านี้มันอาจจะต้องมีตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่างๆเหล่านี้ให้ทันเวลาต่างๆนี้เราอาจจำเป็นจะต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยมาประกอบในการทำบัญชีในการที่จะจัดการเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการวิเคราะห์วิจัยหรือว่าศึกษาหาระบบหรือว่าเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะมาใช้ประกอบในการจัดการแล้วก็
การศึกษาที่จะหาสื่อหาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์มาใช้ให้มันทันหรือให้มันเป็นตัวที่จะมาเสริมการจัดการให้ดีขึ้นนะฮะอย่างเช่นเรื่องระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ที่มาช่วยสำหรับการบริหารทางการศึกษาในห้องผู้อำนวยการอาจจะมีเครื่องมอนิเตอร์เพียงตัวเดียวแล้วก็สามารถที่จะกดปุ่มเรียกข้อมูลต่างๆขึ้นมาในการที่จะจัดการต่างๆปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาก็รู้ได้ทันทีอะไรทำนองนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราจะต้องศึกษาสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือเป็นระบบสำหรับที่จะสนับสนุนหรือส่งเสริมการจัดการที่เรามีระบบในการจัดการไว้แล้วนะก็ประเด็นสุดท้ายก็คือการสื่อสารนั้นก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับขอบข่ายการสื่อสารทางการศึกษาของเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรานำมาใช้สำหรับสื่อสารระบบเพื่อจะนำไปสู่การจัดการที่ดีอันนี้ก็เป็นขอบข่ายหนึ่งที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นขอบข่ายทางด้านการจัดการทางการศึกษาที่เราใช้ระบบ Postcare เข้ามาใช้นะครับเสื่อจันทบูรณ์ขอบข่ายสุดท้ายคือขอบข่ายทางด้านการประเมินในส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษานี้การประเมินถือเป็นกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะมาตีความว่าภารกิจที่เราทำนั้นบรรลุผลหรือไม่การประเมินก็อาจจะประเมินหลายแง่มุมเช่นประเมินตัวระบบการสอนเองประเมินผลการเรียนของนักเรียนรวมทั้งประเมินกิจกรรมครูกิจกรรมนักเรียนในส่วนของการประเมินความรู้ของผู้เรียนก็อาจจะประเมินก่อนเรียนเพื่อดูว่าก่อนมาเรียนนักเรียนมีความรู้ในเรื่องนี้มากน้อยเพียงไรประเมินระหว่างเรียนด้วยการดูกิจกรรมหรือแบบฝึกปฏิบัติที่นักเรียนทำประเมินหลังเรียนก็หลังจากที่เรียนไปแล้วก็มีการทดสอบเพราะฉะนั้นการประเมินก็เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญแต่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือครูส่วนมากก็มักจะประเมินสุดท้ายคือสอบไล่ลูกเดียวประเมินก่อนเรียนก็ไม่เคยทำหรือไม่คิดอยากจะทำบางครั้งก็ไปสอนในสิ่งที่นักเรียนเขารู้แล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายและนอกจากนี้ในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมก็ไม่เคยประเมินไม่เคยนำคะแนนมาพิจารณาเพื่อตัดสินผลการสอบสุดท้ายก็ไปพึ่งพิงการสอบไล่หรือการสอบสุดท้ายเป็นหลักเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้นักเรียนที่บางคนจำเก่งก็สามารถสอบได้แต่งานไม่ได้เรื่องในทางตรงกันข้ามนักเรียนที่ทำงานดีแต่ความจำไม่ดีก็อาจจะสอบตกไปเมื่อเป็นเช่นนี้จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยว่ารูปแบบการประเมินที่ดีควรจะทำในลักษณะใดบ้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินวิธีการประเมินแนวทางการประเมินขอบข่ายการประเมินก็จำเป็นที่ต้องมีการศึกษาวิจัยเช่นเดียวกันขอบข่ายการประเมินทางเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษานี่นะครับเป็นขอบข่ายสุดท้ายเนี่ยประเด็นหลักที่เราจะต้องคำนึงอยู่เสมอก็คือว่าการประเมินทางเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษานั้นเราจะเน้นการประเมินองค์รวมคือการประเมินระบบทั้งระบบนะครับเราจะไม่เน้นไปสู่การประเมินผลลัพธ์ของระบบหรือว่าผลลัพธ์ของอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในทางเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาเนี่ยเราจะใช้คำว่าประเมินผลเนี่ยน้อยเราจะใช้ประเมินอะไรว่าลงไปนะครับคือที่ประเด็นที่สำคัญที่จะต้องศึกษาก็คือว่าในแง่ของการประเมินระบบนั้นเราจะต้องดูว่าในระบบใดระบบหนึ่งก็ตามที่เราจะประเมินเนี่ยมันมีข้อมูล
หรือว่ามีช่วงต่อหรือว่าวิถีของระบบนั้นณจุดใดที่จำเป็นจะต้องได้ข้อมูลมาประกอบเป็นตัวที่จะบอกว่าระบบนั้นมันมีโครงสร้างที่เหมาะสมหรือไม่ระบบนั้นมันมีระดับขั้นตอนการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมหรือไม่หรือว่าระบบนั้นมันมีวิถีแห่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยของมันเหมาะสมแล้วหรือยังเพราะนั้นเราจะต้องมีวิธีการที่จะดักทิศทางหรือว่ามีเครื่องมือในการที่จะรวบรวมข้อมูลหรือว่านำผลเหล่านี้ออกมาเป็นตัวที่จะมานำมาเปรียบเทียบว่าระบบนั้นมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปตามความที่มันควรจะเป็นหรือไม่เพราะฉะนั้นเราจะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับว่าการที่เราจะประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของระบบเนี่ยระบบประเภทนี้เรามีวิธีการหรือเรามีเครื่องมือในการที่จะประเมินปัจจัยนำเข้าของมันอย่างไรเราต้องการที่จะประเมินปัจจัยนำเข้าอะไรมาบ้างปัจจัยนำเข้าอะไรที่ไม่จำเป็นต้องประเมินเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาวิจัยกันทั้งนั้นในแต่ละระบบที่เรานำมาใช้นะครับการประเมินกระบวนการเราก็ต้องมีการศึกษาว่าองค์ประกอบของกระบวนการที่จำเป็นจะต้องมีการประเมินช่วงเวลาในการประเมินหรือว่าเครื่องมือในการที่จะวัดที่จะกำหนดปริมาณของมันนั้นเป็นอย่างไรอันนี้เป็นกระบวนการนี้เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์วิจัยแล้วก็สร้างสรรค์เครื่องมือเหล่านี้ขึ้นมาหรือว่ากำหนดเกณฑ์ในการที่จะประเมินขึ้นมาเพราะว่าในกระบวนการนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปริมาณคุณภาพและก็ช่วงจังหวะเวลาด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องดูว่าการประเมินผลนั้นสุดท้ายนั้นไม่ใช่ประเมินผลว่ามีผลออกมาเท่าไหร่แต่การประเมินทางเทคโนโลยีสื่อสารการสารนั้นต้องประเมินในลักษณะที่ว่าผลออกมาอย่างนี้จะต้องรู้ด้วยว่ามันเป็นผลมาจากกระบวนการตรงไหนมันเป็นผลมาจากปริมาณคุณภาพหรือว่าช่วงจังหวะเวลาของอินพุตของกระบวนการปัจจัยนำเข้าเนี่ยมาอย่างไรเพราะนั้นในลักษณะของการประเมินแม้เป็นการประเมินผลเหมือนกับที่ขอบข่ายทางด้านวิชาการทางด้านวัดและประเมินผลทางการศึกษานั้นเขาว่ากันนั้นก็มีลักษณะที่แตกต่างไปจากของเทคโนโลยีสื่อสารการสื่อสารก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปก็คือว่าเราจะคำนึงความย้อนหลังไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้าย้อนหลังไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการของระบบนั้นที่มันเป็นมาเพราะนั้นลักษณะของเครื่องมือวัดเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ทางการประเมินทางเทคโนโลยีสื่อสารการสาที่จะต้องเน้นและศึกษาวิจัยให้ดีก็คือในเรื่องของการประเมินข้อมูลย้อนกลับหรือประเมินข้อมูลสำหรับล่วงหน้าข้อมูลล่วงหน้าข้อมูลที่จะป้อนล่วงหน้านะฮะในลักษณะที่ว่าถ้าหากปริมาณของ input เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยในระบบกระบวนการเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องป้อนเข้าไปก่อนล่วงหน้าว่า input เท่านี้เพราะนั้นจะต้องไปปรับในด้านกระบวนการว่าระบวนการจะต้องมีการเคลื่อนตัวจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นข้อมูลป้อนล่วงหน้านะครับมันจะมีfeed forward and feedback นะฮะข้อมูลย้อนกลับเนี่ยก็จะเราก็จะเคยชินอยู่แล้วกับข้อมูลย้อนกลับนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินทางเทคโนโลยีสื่อสารการสารเนี่ยเราจะหมายรวมถึงเป็นการประเมินระบบคือการประเมินองค์รวมเสียมากกว่าที่จะประเมินเฉพาะผลลัพธ์ของมันครับ